เอ็นดูลิเดียเผยภาพน้องเดมีเล่นจนเหนื่อยเพลียหลับคาอกแม่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่พึ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาหมาดๆสำหรับครอบครัวดีนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณพ่อแมทธิวและคุณแม่ลิเดียได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ต้องเข้ารับการรักษาตัวนานร่วมเดือนล่าสุดทางครอบครัวได้ยกกันไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหัวหินงานนี้คุณแม่คนสวยอย่างลิเดียได้แชร์ภาพโมเมนต์น่ารักของครอบครัวลงอินสตาแกรมงานนี้พี่แฟนคลับจึงได้เห็นภาพความน่ารักของน้องเดมี่ที่สาวลิเดียกำลังอุ้มอยู่แต่น้องเดมี่นั้นหลับสบายพร้อมกับคลิปน่ารักที่ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมอีกด้วย